ทีนี้22ปีจนกระทั่งเข้าสู่ปีที่23ของพอชอนอกจากโครงการบ้านมั่นคงจริงๆบ้านมั่นคงเนี่ยไม่ได้ทําเฉพาะบ้านมั่นคงริมคลองใช่ไหมคะผอ,อรจริงๆโครงการบ้านมั่นคงคือเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าคนอาจจะรู้จักพอชอมากขึ้นจากโครงการในที่มีภาพามีภาพข่าวมีอะไรออกมาเรื่อยๆแต่ว่าในโครงการต่างๆที่พอชอได้สร้างความเปลี่ยนแปลงกับชุมชนอยากให้ผอ,อได้ไล่เลียงให้ฟังได้ไหมคะว่า22ปีที่ผ่านมาพอชอได้ทําอะไรยังไงไว้แล้วบ้างอะคะ ครับขออนุญาตนำเรียนว่าในการทํางานของพนชในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทําบ้านเพื่อได้บ้านแต่เป็นการทําบ้านโดยใช้บ้านเนี่ยเป็นเครื่องมือสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มของคนให้เกิดการการคิดการออกแบบในการที่จะลุกขึ้นมามีส่วนสําคัญในการจัดการตนเองนี่คือหัวใจสําคัญก็คือทําให้เกิดความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนและเพื่อนําไปสู่ค ชุมชนที่เข้มแข็งเหมือนที่ได้ได้ไดไดไดกล่าวไปแล้วนะครับว่าอวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยชุมชนท,ท,ท,ท้องถิ่นเข้มแข็งเต็มแผ่นดินเต็มพื้นที่ประเทศไทยภายในปี2579นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องเป็นเขาเรียกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือแนะนํานไปสู่การจัดการตรงนั้น จากจุดที่เริ่มต้นเรื่องเรื่องบ้านวันนี้เรามีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องบ้านมาเป็นเรื่องของระบบสวัสดิการชุมชนนะครับมีเรื่องของอสภาองค์กรชุมชนมีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีเรื่องของการป้องกันแก้ไขกัน ทุจริตใน,ใน,ใ,นในพื้นที่นะครับนะครับก็หลากหลายประเด็นงานที่ที่เราทําแต่ขออนุญาตนำนำเรียนเรื่องบ้านก่อนเพราะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราจะรู้จักกันดีภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอันนี้ถือว่าเป็นโครงการร่มใหญ่ร่มใหญ่ของของ,ของ สถาบันพระนามกรมชนที่เราเริ่มมาจากนำล่องอยู่ในพื้นที่เมืองไม่กี่เมืองอในขนาดนี้เราขยายไปใน76จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่ทําอยู่นะครับปเป็นโครงการบ้านมั่นคงในเมืองนะครับในเมืองสําหรับผู้มีไรายได้น้อยนะครับโครงการบ้านมั่นคงชนบทจึ่งเป็นทําเรื่องบ้านด้วยที่ดินทํากินด้วยนะครับขยายอยู่ออกไปในเขตพื้นที่ชนบทนะยกนะนะ ในไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดสะแก้วก็ดีนะครับจังหวัดนครพนมก็ดีหรือว่าจังหวัดสุพรรณบุรีก็ดีก็จะมีพื้นที่เหล่านี้ท,ที่ที่ทำเรื่องนี้อยู่นะครับโครงการ <c oughs> บ้านมั่นคง ริมคลองอย่างที่ได้เกิดนําไปสักครู่นะครับว่าบ้านบ้านคมริมคลองนะครับก็เป,เป็นเป็นโครงการที่เอาพี่น้องประชาชนซึ่งเขาอยู่แบบผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานอยู่ในเมืองไม่รู้อยู่ตรงไหนก็อยู่ในที่ที่สะดวกทํามาหากินก่อนนะครับในเขตเมืองก็ไปอยู่ในคลองก่อนอเอาขึ้นมาให้อยู่อย่างถูกกฎหมายมนะครับบน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 ,บน ริมคลองอย่าง<ะ>ที่เราเห็นกันกนคดีริมคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรซึ่งขนาดนี้นะครับเราล่องคลองไปก็จะเห็นความสวยงามของของคลอง,องที่นอกจากว่าพี่น้องจะขึ้นมาอยู่ข้างบนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วลดความเหลื่อมล้ำนะครับ<ม>ในการที่เขาจะต้องใช้น้ําใช้ไฟยูนิตละ20บาทวันนี้เขาขึ้นมาใช้โดยถูกกฎหมายนะครับยูนิตละ3าบาท4บาทอันนี้ก็เป็นเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วลดความเหลื่อมล้าไปด้วยแล้วก็คืนสายน้ำคืนลําคลองให้กับสายน้ําให้น้ําสามารถไหลผ่านอันนี้ก็ เป็นเป็นโครงการและที่เราที่ใครตอนนี้ที่ใครไปที่เชียงใหม่ นะครับไปที่เชียงใหม่เนี่ยต้องไปถ่ายถ่ายรูปกับคลองแม่ขา่านั่นก็เป็นโครงการหนะะึ่งที่เราร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับแล้วก็ภาคีการพัฒนาอื่นนะครับในการช่วยกันผลักดันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเรื่องของการทําเรื่องที่อยู่ให้กับคนไร้บ้านด้วยคนไร้บ้านซึ่งขณะนี้เราทําไปอยู่ประมาณ1,600กว่าคนนะครับหกรกว่าครัวเรือนเนี่ยท,ที่ที่กระจัดกระจายกันอยู่ในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ขอนแก่นและก็ปทุมธานีนะครับก็เป็นโครงการที่ที่ที่ดูแลผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากไร้นะครับการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ทั่วๆไปในประเทศไทยเลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเมืองที่เขาเรียกว่าโครงการบ้านพอเพียงครับรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณมานะครับให้เราไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้คนเหล่านี้นะครับหลังละประมาณ20,000บาทนะครับโครงการ นอกจากโครงการบ้านพอเพียงแล้วเนี่ยนะครับยังมีโครงการที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนล่าสุดเลยในครมออนุมัติรัฐบาลที่แล้วนะครับก่อนก่อนจะจากไปก็อนุมัติงบประมาณให้เราทําที่อยู่อาศัยใหับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาระบบรางรถไฟนะครับสองหมครัวเรือนใน35จังหวัด ใน3าชุมชนใน35จังหวัดนะครับที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางของประเทศที่จะต้องมีการพัฒนาไปเนี่ยนะครับ<ม>อันนี้ก็เป็นเป็นโครงการที่ดําเนินการในเรื่องบ้านซึ่งปัจจุบันนี้ดาเนินการไปอยู่ประมาณได้แล้วเนี่ยประมาณ2อ2 0 0 0เจกว่าครเรือนนะครับ<ม>ใน1,600กว่าชุมชนแล้วก็ในในในเมืองในในชนบทต่างๆที่รวมกันภายใต้เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย20ปีนะครับปลายท้ยปี79ทเนี่ยทีมีเป้าหมายอยู่1ล้าน3แสนครัวเรือนนะครับก็ดําเนินการทําไปซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนี่ก็คือเรื่องของโครงการบ้านนะครับโครงการบ้าน